หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันของเล่นตอนเด็กโอเคพร้อมแล้วตีปลาหมึกบิ๊กช่วยหน่อยบิ๊กตีบิ๊กให้ตีลูกไม่ได้ให้ดึงขึ้นมาเอ้ยนู่นอีกอันนึงเก่งนี่อีกอันนึงเก่งมากนู่นตรงนู้นลูกกดข้างนั้นข้างนั้นของเล่นตอนโตน้องใบจะกดเครื่องเป่าฟองให้ครับไปไปดูที่เครื่องเป่าฟองที่ไหนกดเลยนะกดเลยครับน้ำเป่าฟองอีกแล้วมีบับเบิ้ลเยอะเลยเฮ้ยเรามีอะไรเนี่ยนี่ครับเรามีขวดพิเศษด้วยขยาว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 แล้วก็ฉีดไปที่หน้าเอเลี่ยนเอาเอเลี่ยนลงน้ำเอเลี่ยนลงน้ำโอ้แบมือแบมือโอ้โหถูตัวถูตัวของเล่นเด็กผู้หญิงเคชอบไหมชอบตัวไหนซินโดเรล่าอ๋อซินโดเรล่าอยู่ในห้องครัวนี่ซินโดเรล่าอยู่นี่ซินโดเรล่าต่อมาซินโดเรล่าดีฝ่าไหนดูตัวนี้สิอันนี้สีดำเหมือนไม้สีดำของเล่นเด็กผู้ชายสวัสดีครับผมเต้เป็นไฟด้วยฮ่าสวัสดีครับผมเบสอยู่ในช่างบิงบายอยู่ตัวนึงวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเล็ก3กระบอกนะครับโอ้โหวุ้ยแม่นมากอ่ะว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยของเล่นจมน้ำพ่อเบสเจออะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างอ่ะบอสอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้เนี่ยเหลืองเหลืองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรถบอสลอยน้ำมาสกูลบัสรถโรงเรียนน้องบิ๊กบายถ้าเราเจออะไรลอยน้ำมาเราก็เอาใส่เรือบอสไว้นี่เรามี2อย่างแล้วเรามีรถโรงเรียนกลับมาลูกบอลมันลอยเอาไปวางตรงนี้เลยเอาลูกบอลขึ้นเรือไหมโอเคมาบอสรีบไปหยิบเร็วไปเร็ว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 ให้บอสเลยให้บอสให้บอสโอเคบอสได้ลูกบอลอีกอย่างนึงเออมาตรงนี้แหละมาตรงนี้แหละเราเจอของเล่นอะไรเราเก็บเลยนะไปหาอีกตรงนั้นเผื่อจะมีอีกขอดูหน่อยลอยน้ำมาแล้วหนูเจอหรอลูกใช่แล้วค่ะโอ้คันใหญ่อ่ะอันนี้มันขึ้นเรือไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนะนี่รถบรรทุกน้ำโอ้โหรถบรรทุกเทน้ำด้วยของเล่นลอยน้ำลงตรงไหนลงตรงนั้นเหรออุ้ยเรือคิตตี้ลอยได้อุ้ยเรือคิตตี้ลอยได้ครับทุกคนไหนมาพ่อเดี๋ยวพ่อลองลอยตัวนี้เลยเรือคิตตี้จะลงแล้วนะจ้ะอุ้ยเรือคิตตี้ลอยได้มาคนต่อไปมาบายมาลงตรงนี้บายไปลงตรงนี้บายดิ้งอย่าเพิ่งปล่อยไปก่อนพ่อว่ายน้ำไปเก็บบายลอยตรงนี้จะลงนะลอยได้ไหมอุ้ยลอยได้ไปเรือของน้ำใบลอยได้ปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละใช่เพราะว่าที่เราลอยอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้มันจะไม่ไปไกลไม่ออกไปตรงนู้นหรอกเพราะว่าตรงนี้เป็นที่สำหรับเล่นของเรา คันนี้แหละน่าลุ้นมากอุ้ยได้ไหมเนี่ยเออลงไม่ได้แต่มาลงตรงนี้เดี๋ยวพ่อแบงค์ช่วยพ่อแบงค์ช่วยจับโอเคมาครับปั้นพ่อจะร้องกันนะครับปั้นเอามือจับช่วยกัน1 2 3ได้ไหมอุ้ยเอียงอ่ะเอามาตั้งใหม่เอียงอุ้ยได้ครับปั้นได้อุ้ยครับปั้นลอยได้อ่ะได้อยู่ครับปั้นลอยได้รถบรรทุกของครับปั้นลอยได้แล้วอุ้ยถ้าเราสาดน้ำแรงๆอ่ะครับปั้นสาดน้ำแรงมันจะคว่ำไหมคว่ำไหนลองสิไม่คว่ำเลย
หูไม่คว่ำอ่ะมันลอยได้ของเล่นสระน้ำเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าค่อยๆแกะนะครับพี่เบสหุยหุยตัวเป่าฟองอ๋อนี่ไงมันเป่าฟองแล้วมันก็จะเป็นฟองให้เด็กๆเล่นในน้ำได้โอ้ยมันออกมาเยอะมากเลยมันเป็นไข่มันเป็นไข่กบใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะอะไรอะใบอะไรอะใบอย่าไปจับหัวมันนะเดี๋ยวหัวมันหลุดไหนใบดูสิเบสเป็นตะคอสเลยอะดูหน้าพี่เบสสิโอ้ยเอาใหม่เบสเอาใหม่โอ้รีบเป่าใบเป่าโอ้ยพี่เบสเป่าแรงต่อไปจะเป็นการแข่งขันระหว่างเจ้ากบน้อยกับ LOL ใครจะสไลด์ลื่นลงมาก่อนชนะนี่เย้ไปจะสไลด์ลื่นเหรอสไลด์ลื่นกระจายน้ำกระจายเลยบิงเล่นอะไรคะอ๋อโกบแล้วไหนเป็ดอ่ะลูกเป็ดอย่างนี้แล้วก็เอามือถูเลยลูกถูถูแหลมมาก ผมพี่เบสมันแหลมเหรอถูเลยลูกหนูถูแรงๆ oh, no. เอ้ยไม่เป็นไรแหลมนิดเดียวเอ้ถูถู wow. เก่งมากโอ้ยเวลาใบถูมันเหมือนฝนตกอะ wow. ใบถูแล้วเหมือนฝนตกเลยใช่ไหม อ๋อเวลาถูแล้วมันเหมือนหิมะตกลงมากระเด็นเลยสะสมเลยระบายเข้าหูนะนามวยซาสาปกาวาตัวอาบราฮาตัวทั้งฟ้าสาวพูดเบสเป็นเด็กหรือเป็นพระเนี่ยเนนเอาเป็นเนนโอ้พี่น้องไฟสาเพิ่มให้พี่เบสสวยงามมากมวยตะสะมือรูปเร็วเดี๋ยวดำน้ำเลยเบสดำน้ำดำน้ำอีกดำน้ำอีกพี่เบสดำนะของเล่นไดโนเสาร์โอ้มันมีเสียงไดโนเสาร์เจอไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้เหรออุ้ยเจอไดโนเสาร์มันโผล่มาเดี๋ยวเดินไปที่ดีนี้ไดโนเสาร์ตัวจริงมาอุ้ยตัวนี้มันหลุดมาโอ้มันไปหาบิงอ่ะมันไปหาบิงอ่ะอุ้ยมาหาวิวอ่ะนี่มันออกไข่มันจะออกไข่อุ้ยเจ้าสาวตัวจริงมันจะออกไข่อันนี้มันก็ออกไปเร็วดิวกลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านกันต่อไปนะเป็นอุโมงค์พิศวงมีแมงมุมเยอะมากมายเด็กๆก็ค่อยเดินไปนะโอ้โหแมงมุมเยอะจริงๆด้วยอุ้ยแมงมุมนี่ฝ่ายป้าแบนจับแมงมุมได้เร็วๆหนีเร็วหนีแมงมุมเยอะมากโอ้โหเราจะออกมาแล้วลูกเราออกมาจากเมืองแมงมุมได้แล้วออกมาแล้วเจอเมืองอะไรอ่ะเจอเมืองอะไรโอ้โหเยอะมากเลยอะที่เมืองแห่งนี้ไหนโอ้โหผีเสื้อก็มีไปหอยทากสัตว์โปรดของหนูโอ้โหสัตว์โปรดของหนูอ่ะโอ้โหหนูชอบที่เนี้ยสัตว์ที่เนี้ยเป็นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอะไปแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวนะสัตว์ที่เนี้ยถึงแม้จะตัวใหญ่แล้วก็ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วอะสัตว์ที่เนี้ยใจดีไม่ทำร้ายเด็กๆหรอกมันเป็นของปลอมใช่มันเป็นของปลอมเด็กๆไม่ต้องกลัวหรอกหนอนกิ้งกือกิ้งกือยักษ์ตัวไหนครับสัตว์ตรงนี้มีพิษใช่ไหมครับและอันนี้คืออะไรพี่เบสอ๋อแมลงด้วงอุ้ยจริง
จริงด้วยอ่ะที่นี่เป็นเมืองไดโนเสาร์จริงๆด้วยเราจะต้องวิ่งเอาชีวิตรอดให้ได้พ่อแบงค์จะบอกกติกานะใครที่โดนไดโนเสาร์จับตัวเนี่ยคนนั้นแพ้โอเคไหมพร้อมยังไปค่อยไปนะครับไปแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่เบสตัวแรกนี่คืออะไรแมงมอสแมงมอสเป็นสัตว์ที่คล้ายๆช้างนั่นเองใช่สูญพันธุ์ไปแล้วแมงมอสเนี่ยเป็นสัตว์ขนยาวนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแมงมอสเนี่ยจะอยู่ที่หิมะก็เลยใช้ขนเนี่ยสำหรับทำให้อากาศอบอุ่นร่างกายอบอุ่นเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ยเดินสาววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วเดินสาววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วเดินสาววิ่งมาเร็วเร็วหนีเร็วมันอาจจะกินเด็กๆก็ได้นะเร็วเราต้องขับรถแล้วล่ะเร็วเร็วให้ใครขับให้ใครขับเร็วขับรถหนีเร็วมันจะตามมาแล้วเร็วเร็วรถเสียรถเสียรถเสียแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรเรามาขโมยไข่ทีเล็กเร็วเร็วเรามาแอบตรงนี้ไว้นี่ไข่ของเจ้าทีเล็กแอบทีเล็กมองไม่เห็นใช่แอบนะแอบโอ้ทีเล็กเราแอบอยู่หลังต้นไม้นี่ไข่มันจะปอกแล้วอันนี้คือไข่ของมันอะไรนะครับพี่เบสไข่มันจะฟักแล้วอ่ะจะฟักเหรอมันอาจจะกินแล้วเฮ้ยนี่ไงอันนี้ฟักแล้วบอกว่าลองหยิบดูสิโอ้มันยังแน่นอยู่ใบต้องจับสิเอาออกได้ปะโอ้เดี๋ยวลองเคาะก่อนโอ้เฮ้ยทีเล็กตัวนี้เหมือนไข่ไดโนเสาร์ในไข่ฟองนี้น่าจะตายแล้วนะเพราะว่าดูสิไข่แตกแล้วแต่ไดโนเสาร์ไม่ยอมออกมาพี่เบสครับอันนี้ไข่ฟองนี่เป็นไงเอาละครับตอนนี้ช่องมิงฟ้า YouTube ก็มาดูจระเข้ยักษ์นะครับจระเข้ยักษ์ตอนนี้กำลังหลับอยู่เรามาดูไข่จระเข้กันก่อนดีกว่านี่ไข่ลูกนี้ยังไม่ฟักเฮ้ยเหมือนมีหัวใครอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะฟักเหรอจะฟักไข่เหรอเฮ้ยมือจระเข้ออกมาเราไปดูกันดิไปดูเฮ้ยมือออกมาสองข้างเลยค่ะเห็นหัวแล้วเฮ้ยใช่ด้วยเฮ้ยนี่มันน้องใบนี่นะโอ้โหน้องใบมาเล่นไข่จระเข้ไม่กลัวหรอไม่กลัวจระเข้ตัวแม่หรอโหใบพาไปดูจระเข้ตัวเล็กหน่อยสิจระเข้ตัวเล็กอยู่ตรงไหนว้าวนี่ไงจระเข้ตัวเล็กไหนนี่ไงจระเข้ตัวเล็กใช่จระเข้ตัวเล็กจับได้นะเพราะว่าส่วนเนี้ยเพิ่งคลอดออกมาจากไข่ก็เลยยังไม่ดุร้ายใช่เด็กๆสามารถจับเล่นได้ไข่เยอะมากเลยอ่ะตรงนี้ก็มีไข่แต่ว่าจระเข้ตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในปากจระเข้มีอะไรพ่อแบงค์ว่าข้างในปากอ่ะอาจจะมีซากกระดูกหรือเปล่าหรือไม่ก็มีกระดูกคนหรือเปล่าไบจระเข้ตัวนี้กินคนหรอเพราะว่าตัวใหญ่นะเรากลัวไหมไปกลัวไหมจะลองไปเดินไปดูข้างหลังจระเข้อีกข้างนึงหางมันอยู่ตรงไหนหางมันอยู่ในน้ำเนี่ยหรือเราเข้าข้างหลังจระเข้ได้ไหมเนี่ยมีทางเข้าเปล่าโอ้ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปดูข้างในท้องจระเข้นะครับนี่ไงท้องจระเข้อยู่ตรงนี้โอ้ยมันมีทางเดินไปอะไบใช่ไปได้ลูกเข้าไปดูท้องจระเข้เลยเป็นยังไงมั่งเฮ้ยว้าวโอ้โหข้างในท้องจระเข้เป็นเหมือนร้านอาหารนะไบว้าวใช่มีเครื่องดนตรีแล้วมีโต๊ะกินข้าวอะไบยาฮูโอ้ดูสิข้างในท้องจระเข้ตรงนี้เป็นเวทีพ่อแบงค์ดูนะเขาทำจระเข้อันเนี้ยเขาทำไว้เป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวจระเข้งับเราเข้าไปเราจะออกไม่ได้อ๋อเดี๋ยวจระเข้มันจะปิดปากเหรอไปวิ่งหนีออกเร็วจระเข้ปิดปากแล้วนิดนึงเฮ้ยออกไปปุ๊บโอ้จระเข้เกือบปิดปากแน่ปิดย่างมันเริ่มปิดแล้วไปมาเร็วโอ้ฟันจระเข้เกือบงับเราแล้วเราเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วว่ะตรงนี้มีเรือด้วยนะถ้าเราไม่มีเรือเราอาจจะหนีไม่ได้รู้ไหม
ไปไปเร็วเร็วไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือเราต้องหนีจระเข้เราต้องขึ้นเรือเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางไประวังนะระวังนะอึ๊บอึ๊บหูใบขึ้นเรือตรงนี้เอาใบเดินบนใบบัวไปเลยเหรอเนี่ยว้าวโอ้โหใบบัวนี่มันเดินได้อ่ะโอเคโอเคขึ้นเรือขึ้นเรือเราต้องรีบพายเรือหนีจระเข้มองเราเร็วปุ๊บ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 ไปเรือ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 จระเข้จะมาแล้วดุมดุมดุมโอ้เราหนีรอดแล้วเก่งมากเลยน้องใบเก่งมากของเล่นทรายริมทะเลพี่แบททำไมน้องใบเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ยไหนลองหายใจดิเฮ้ยเวลาหายใจเวลาใบหายใจมันดึงดังดึงดังเลยพี่แบทเร็วเร็วไข่อยู่นี่เลยโอ้ยพี่แบทแบทแล้วดิแบทแล้วดิแบทแล้วดิเฮ้ยเฮ้ยแบทเร็วแบทแล้วดิแบทแล้วเฮ้ยปลามันดิ้นได้ไงอ่ะแกดูดิพอโยนมันจะนุ่นเลยโยนโอ้ไม่แตกมันยังไข่มันยังไม่แตกเดี๋ยวป้าลองดูสิอะไรอยู่ข้างในเนี่ยอุ้ยอุ้ยปลาให้ปลายังดิ้นอยู่เลยไปมาจับหน่อยเร็วจับปลาดิ้นปลาดิ้นปลาดิ้นหุ้ยไหนเอาปลาตีแก้มดิปลาตีหน้าได้ปะปลาดิ้นปลามันดิ้นน่ะเขาแบกจะให้พี่เบสลงไปเก็บไข่พี่เบสพี่เบสกล้าไหมกล้ากล้าลงไปเก็บไข่ในทะเลไหมโอเคไข่เซอร์ไพรส์จะลงไปแล้วพร้อมยังพร้อมยังต้องฝ่าด่านแมงกะพรุนลงไปนะไปไปพี่เบสไปพี่เบสเร็วก่อนที่มันจะออกไปไกลว้าวเอาแล้วครับเอาแล้วครับเราต้องดูกันเว้ยแมงกะพรุนอยู่ตรงนี้ตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนขอแมงกะพรุนไปก่อนโอ้โหเฮ้ยพี่เบสทำอะไรน้องใบน่ะฮะพี่เบสว้าวกบทรายน้องใบเหรอน้องใบมานอนเลยตรงนี้เนี่ยโอ้โหกบทรายน้องใบกันอยู่เล่นต่อไปแล้วกบทรายน้องใบมือน้องไบเริ่มหายไปแล้วมือเริ่มหายไปแล้วแขนเริ่มหายแล้วนะครับระวังอย่าให้โดนหน้าตาน้องไบนะครับน้องไบสู้ไหมครับไหนชู2นิ้วได้ไหมครับชูไม่ได้แล้วนิ้วอยู่ไหนนิ้วอยู่ในกองทรายเอาละครับอุ้ยทำไมตรงนี้มันนุ่มอ่ะเล่นต้องกลับดิปอง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 เลยป๊องป๊องเลยเนี่ยเอาแล้วครับแกเริ่มหายแล้วเหมือนจะได้ฟิตเลยครับเริ่มหายไปแล้วเฮ้ยตอนนี้ขยับได้ทำไมไม่ขยับได้อ่ะไหนลองหายใจดิเฮ้ยเวลาหายใจเวลาไม่หายใจมันดึงดังดึงดังเลยอย่าต้องใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งหายใจเงียบๆเงียบๆเดี๋ยวพ่อทำเรียบๆกันเอาหอยวางเอาหอยวางอย่าเพิ่งสิเราอย่าเพิ่งสิหอยวางก่อนหอยวางหายใจดิโอ้โหตรงนี้มันนุ่มมากเลยอะเหมือนน้ำเลยอะตรงเนี้ยป่องป่องเราเอาอันนี้เบสเราเอาตรงนี้วางแทนนมนมนี่นมใบนมใบข้างหนึ่งเบสจ้านมใบมีสองข้างเลยว้าวเวลาใบหายใจอะมันปูดขึ้นมาเลยได้ไงได้ไงพี่เบสกับน้องไบเนี่ยเล่นทะเลกันนานน่ะไม่ยอมขึ้นสักทีแล้วจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยพี่เบส
ทำไมน้องไบเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ยแล้วขาน้องไบหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเห็นมือเห็นมืออ่ะเป็นปิดไว้เฮ้ยน้อยทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้อ่ะแล้วตรงนี้อะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้มันแตกแล้วเบสจะเอาตบคอหนุกเบสจะเอาตบคอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าขาน้องอยู่ตรงไหนเราดูสิไหนขาลองขยับได้ไหมค่อยเปิดอ๋อตรงนี้นี่ไงแม่เห็นขาเก่งมันจี๋อ่ะเดี๋ยวเราแกล้งจี๋น้องไบส์นะนี่อันนี้นะครับนิ้วจี๋นิ้วจี๋จะลงไปตรงไหนจี๋เฮ้ยพี่เบสเอาน้ำรดน้องหน่อยนี่ยังไม่ได้รดน้ำเลยเอาขาลงเดี๋ยวเอาน้ำมารดก่อนเบสไปเอากระติกน้ำมาลาดตรงท้องเลยลาดตรงท้องโอ้พี่เบสลาดน้ำแล้วระวังโดนหัวน้องลุกได้เปล่าไปเบสเราหนีน้องกันให้น้องนอนอยู่ตรงนี้แหละไปลุกได้เปล่าอึ๊บลุกขึ้นเลยไปล้างตัวในทะเลไปล้างตัวได้ของเล่นลูกโป่งอ่ะนี่ลุงแบงค์ไหนหูลูกโป่งสีเหลืองเสร็จแล้วเหรอเก่งมากๆเลยครับโอ้เสร็จมากเสร็จแล้วไปได้แค่นี้เฮ้ยพี่เบสครับเฮ้ยพี่เบสเฮ้ยเอาให้เขาเฮ้ยออกมาลูกโป่งมาแม่มีลูกโป่งแบบหนึ่งมาให้เล่นเอาไหมเอานี่ลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี่มีพี่เป่ามาให้ด้วยนะมาเดี๋ยวแม่จะเป่าให้ดูนะว่าเขาไอ้แม่จะเล่นให้ดูว่าเขาเป่ายังไงเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้เราก็ใช้หลอดที่เขาให้มาเนี่ยไปเลยอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่แค่ไหนก็กะปริมาณเอาเลยนะคะปิดเป่าไว้ก่อนนะแล้วเราก็มาเป่ากันเลยเฮ้ยเป่าได้จริงๆด้วยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยลูกโป่งวิทยาศาสตร์เป่าได้จริงครับเพื่อนเป็นลูกโป่งที่ใสมากๆเลยนะหูยลูกแรกนี้ใครอยากได้ครับป้าข้าปั้นข้าปั้นลองจับเหรอโอ้ยมันเหมือนฟองอากาศเลยอ่ะเฮ้ยอย่าบีบนะเหมือนฟองสบู่ไหนลองให้น้องบิงจับสินะว้าวเหมือนฟองสบู่เลยต่อไปให้เด็กๆเป่ากันเองไหมข้าปั้นอยากลองเป่าดิทำอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูข้าปั้นก่อนนะดูข้าปั้นใช้หลอดนี้แหละมาเอาหลอดมามันเป็นยืดๆสีเหลืองอ่ะเขาถึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์เด็กๆห้ามเอาเข้าปากนะที่สำคัญน่ะเด็กๆห้ามเอาเข้าปากเลยทำให้มันกลมๆหน่อยนะทำกลมๆแบบนี้เหรอแม่กิฟต์แล้วเป่าค่อยๆเป่านะข้าปั้นจะลองนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้ครับได้ค่อยได้เดี๋ยวรอก่อนว้าวข้าปั้นเก่งมากดึงออกมาจากนี่ทำอย่างนี้นี่วิดาดึงออกก็ทำให้ผู้ปกครองช่วยใช่อ่ะบิ๊กแม่ทำให้เฮ้ยต่อไปนะครับเรามาดูของน้องบิ๊กมั่งน้องบิ๊กเรามาลุ้นว่าบิ๊กจะเป่าออกไหวไหมแม่กิฟต์บิ๊กยังเริ่มไม่เป็นอ่ะเป่าเลยเหมือนเป่าลูกโป่งอ่ะลูกเฮ้ยอีกนิดนึงลูกว้าวเฮ้ยเรื่องใหญ่แล้วเอาเมื่อกี้ไปออกให้เขาหน่อยอุ้ยของน้องบิงก็ทำได้ตบมือให้น้องบิงหน่อยครับเย้เดี๋ยวเรามาดูของน้องไบร์ก่อนครับพี่เบสอันใหญ่เกินเดี๋ยวเราจะทำตรวจบีโป้งอีกได้อีก
โอ้นมใหญ่แล้วว่ะมีกิฟต์มีกิฟต์โอ้นี่มีกิฟต์ดึงออกให้ว้าวตอนนี้นะครับเด็กๆ ก็มีลูกโป่งเล่นอุ้ยพี่เพชรพี่เบสเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใหญ่จังไม่ใช่อันนี้ลูกโป่งธรรมดาเหรอใช่โอ้จะผมจะทำเป็นจรวดนะครับไหนทำยังไงครับพี่เบสว้าวโอ้ยลอยโอ้ยถึงต้นไม้แล้วลูกโป่งวิทยาศาสตร์เราก็ลอยได้นะเพื่อนๆนี่โอ้แต่ว่ามันใสมากเลยอ่ะของเล่นรถไฟโทมัสเฮ้ยนี่อะไรเหรออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะคือกล่องอะไรอ่ะคือกล่องรถไฟกล่องรถไฟเหรอรถไฟอยู่ข้างในเหรอแล้วมันอยู่ในลูกโป่งอ่ะบอสมันอยู่ในลูกโป่งอ้าวแล้วเราจะเล่นได้ไงอ่ะเราเป็นไรกันเราอยากได้รถไฟอีกหลายคันเลยอ่ะถ้าเราออกมาได้อ่ะนี่มันคือรถไฟเหรอใช่ใช่เหรอเออคันนี้เหมือนโทมัสมีกว่าเลยอ่ะอ้าวอยู่ในลูกโป่งเหรอใช่งั้นเราลองเป่าได้ไหมเอ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยพี่บายเป่าแล้วเฮ้ยใช่ไหมข้างในเป็นรถไฟใช่หรือเปล่าใช่บอสเป่าได้ไหมเป่าไม่ได้บอสเป่าไม่ไหวแล้วเราจะเอาออกยังไงอ่ะเป่านั้นแหละอันนั้นบอสเป่าตอนนี้นะครับเราเปิดของเซอร์ไพรส์มาเจอรถไฟนะครับแต่ว่ารถไฟอันนี้มันยังเล่นไม่ได้เราต้องเป่าก่อนโอ้เป่าไม่ออกเป่าไม่ออกโอ้แต่ว่าบอสเป่าไหวไปลองขย่าสิแล้วเราจะเอาออกยังไงอ่ะใส่น้ำใส่น้ำเหรอถ้าใส่น้ำไบกลัวไหมไม่กลัวป่ะเราไปใส่น้ำกันจ้ะไปเราไปใส่น้ำกันเดี๋ยวพ่อช่วยนะตอนนี้น้องไบจะใช้วิธีใส่น้ำนะครับเราจะได้เอารถไฟออกมาได้ไหมดีเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วเอาปิดน้ำได้ไหนพ่อดูสิไม่เป็นไรครับเราได้แล้วมีรถไฟอยู่ข้างในจริงๆด้วยแล้วเราต้องเอาไปข้างนอกไหมบอสครับเฮ้ยนี่ไงโอ้ลูกโป่งรถไฟของเราว้าวข้างในมีรถไฟไหมครับบอสมีเพื่อนๆมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นนิดนึงใช่ลองมองดีๆสิลองเอาไปดูใกล้ๆแล้วมันเจอแล้วตรงรูเนี้ยมีรูด้วยเหรอใช่แล้วลูกโป่งน้องบิงล่ะมีรถไฟอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมองเห็นไหมโอ้แล้วเราจะเอารถไฟออกมาได้ยังไงอ่ะทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้น้องบิงรู้ว่าต้องใช้อะไรบางอย่างเจาะใช่ไหมใช่จะใช้ไหมบอสใช่ถ้าเจาะออกมาบอสต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่ามันคือรถไฟใช่เราต้องใช้ไหนอ่ะพร้อมเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลูกโป่งรถไฟอะไร1 2 3ว้าวเราได้แล้วเราได้รถไฟบรรทุกผู้โดยสารบอสหยิบเลยโอเคบอสหยิบรถไฟบรรทุกสิโอ้สะบัดน้ำออกโอ้เราได้แล้วเสียงไม่ดังด้วยใช่ไหมโอ้เด็กๆไม่กลัวด้วยไม่กลัวต่อไปลูกโป่งอันนี้เราไม่กลัวเราจะให้น้องบอสมั่งนะครับบอสครับเอานี้มาวางไว้ครับครับเดี๋ยวลูกโป่งนี้บอสเป็นคนเจาะเลยบอสฟองเลยอ่ะนะแรงเลยพี่ต้องบอสกล้าไหมครับไม่กล้าอุ้ยบอสใจถึงมาจับตรงนี้ครับโอเคมาจิ้มเลยจิ้มลูกโป่งบิงลบบอสมาแล้วบอสมาแล้วจิ้มแรงจิ้มแรงจิ้มแรงจิ้มไม่แรงจิ้มแรงเลยจิ้มไม่แตกโอ้ลองใหม่บอสลองใหม่เอาพี่ไบจับมือช่วยกันมาแล้วครับบอสมาแล้วครับมาแล้วครับบอสมาแล้วครับจิ้มแรงว้าวอุ้ยมีปลาหรือเปล่ามีน้ำเยอะมากอุ้ยอันนี้เป็นรถไฟที่เรานั่งได้ด้วยนะอันเนี้ยเอ้ยเหมือนที่นั่งแบบคันนั้นเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนอ่ะโอ้น้องบอสเก่งจังโอ้โหบอสไม่กลัวด้วยน้องบอสสอบผ่าน
ผ่านไปได้น้องบอสผ่านบททดสอบความกล้าได้ตบมือให้น้องบอสหน่อยเย้ของเล่นตุ๊กตาฝังทรายหรือว่ามันเป็นภูเขาปริศนาเฮ้ยเด็กๆลองขุดดูสิเฮ้ยๆๆเฮ้ยเจอเปล่าเฮ้ยเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะอุ้ยแกะออกมาสิแกะออกมาอุ้ยเราเจอภูเขาปริศนาเฮ้ยภูเขาเซอร์ไพรส์ปะเนี่ยมันเหมือนเป็นน้องเปล่าเออมันน่าจะเป็นน้องนะเร็วๆรีบขุดเร็วเราจะได้ไปแบ่งกันเออมีน้องสองคนเดี๋ยวเอามาแบ่งกันเราลองแกะดูซิมันคืออะไรไหนป้าแบงค์ดูซิโอ้อ๋มันคือไข่สไปซ์นี่เองว้าวมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยวิววิวไปจะเอาออกมาแล้วเอาออกมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บวิเอาออกไหวแล้วมันติดเมื่อกี้ช่วยหน่อยนะกิฟเดี๋ยวเมื่อกิฟช่วยออกแล้วว้าวไข่สไปซ์ลูกใหญ่มากน้องใบมันเบบี้เอสก็คือไข่เด็กมันคือไข่เด็กไปเนี่ยมันเขียนเบบี้เอไข่เด็กเฮ้ยเมื่อกี้เราแกะดีข้างในมีตัวอะไรอยู่ว้าวว้าเบบี้เอโอ้เดี๋ยวเราแกะนะครับว่าข้างในจะเจอโดนทรายใช่โดนทรายได้เด็กๆเด็กๆต้องเลี้ยงน้องด้วยนะเราเจอน้องอยู่ในภูเขาทะเลทรายขยับได้แล้วก็ถอดห่วงได้ด้วยขยับได้ด้วยเหรอทำไมมันขยับได้อ่ะไบตุ๊กตาตัวนี้ขยับแขนขยับขาได้ด้วยนะถอดหัวก็ได้หุยมันจะถอดหัวได้ยังไงอ่ะมาคิดออกมาดูสิต่อไปเราจะแกะไข่เด็กแกะไข่เด็กแกะไข่เด็กแล้วนะเราจะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างหุยแทมแทมแทมว้าวเป็นหมวกเช็ดเฮ้ยไข่เด็กใส่หมวกกันน็อกด้วยอ๋อมันเป็นหมวกอะไรนะหมวกเค้กใช่ไหมหมวกชีสเค้กแล้วก็มีอะไรอีกเฮ้ยมีขวดนมนี่ขวดนมขวดนมอันนี้ที่ตักที่ป้อนข้าวหรือเปล่าบิ้งบิ้งพ่อแบงค์ป้อนหน่อยกินนมเหรอให้น้องกินนมเหรอมาพ่อใส่น้ำก่อนใส่น้ำเดี๋ยวโอ้ยกดนมแตกอ่ะกดนมมันกินไม่ได้อ่ะแต่ถ้ากำเปื้อนไม่ได้หรอกำเปื้อนได้นะโอ้น้องก็ขยับตาได้ด้วยนะดูดิเนี่ยปิดตาอ๋อถ้านอนอ๋อถ้านอนจะหลับถ้านั่งจะลืมอ๋ออย่างนี้เลยนอนนั่งนอนนั่งโอเคโอเคหุ้ยบิงให้กินนมเหรอใส่ผ้ากันเปื้อนใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วใส่ยังไงอ่ะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช่กับแบงค์ใส่ไม่เป็นกิ๊บใส่หน่อยสิ่งนี้อ๋อนี้เหรออ๋อโอเคใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วแล้วก็ใส่หมวกหน่อยหมวกไม่ต้องใส่หรอเนี่ยเราใส่ผ้ากันเปื้อนนะเวลากินน้ำอ่ะน้ำจะได้ไม่เปื้อนเสื้อไงเห็นไหมน้ำก็กินหกอ่ะน้องก็ไม่เปื้อนด้วยน้ำก็จะหลบหกไปอยู่ตรงนี้เนี่ยหกอยู่ตรงนี้ไปไปน้องกินหอยได้เปล่าไม่ได้อ้ำอุ้ยหอยมันแข็งเอาเป็ดให้น้องกินแล้วเป็ดอ่ะน้องให้น้องนั่งดีๆนั่งดีๆเออให้น้องลืมตาหน่อยเฮ้ยบิงบิงอย่าไปแย่ตาน้องสิโอ้โหจะทำข้าวไหมเออขอเช็ดเรียกอะไรบิงบิงของเล่นไก่บิ๊กกระจูเจออะไรเราเจออะไรโอ้โหมาเล่นอยู่สนามหญ้าไหนลูบหัวหน่อยลูบหัวหน่อยโอ้ขนนุ่มไหมแก่หัวว้าว
ขนนุ่มไหมลูกขนนุ่มอ่ะแล้วต้องหางเหรออ๋อถ้าบิ๊กกระจูเนี่ยบิ๊กกระจูหางมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละมันเหมือนหางอะไรพี่เบสใช่หางหางสายฟ้าใช่ไหมโอเคนี่ดูของน้องบิ้งนี่ของน้องบิ้งก็ขนนุ่มเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหดูขาของบิ้งนี่ดูขานี่ขาใหญ่มากอ่ะเจ้าไก่ตัวเนี้ยไหนเราเอาไปเปิดให้เพื่อนๆดูตรงนู้นกันไปดูซิว่าตัวไหนมันร้องเสียงดังไหมแล้วมันก็เดินยังไงใช่นู่นมีเพื่อนมาดูกันเต็มเลยเราไปดูกันเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆดูเลยเพื่อนๆเยอะเลยเปิดได้มาแล้วมีไฟด้วยเฮ้ยพ่อแบงค์ชอบตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันโยกหัวเลยอ่ะเจ้าไก่น้อยอ่ะของไบร์ก็ดีมันมีไฟไงของไบร์มันสวยมีไฟแต่เจ้าไก่อ่ะมันโยกแรงมากแก้มก็มีไฟเหรอไก่มันดุเหรออ๋ออ่ะเราเอาให้เพื่อนจับมั่งจับไหมนี่วางได้นี่นุ่มไหมขนมันนุ่มไหมอ๋อไก่มันจิกเหรอไก่มันจิกมือได้เหรออ่ะบิ้งปล่อยสิบิ้งปล่อยสิไก่มันจะได้ไปกินข้าวพ่อข้าวให้ไก่กินก่อนไก่กินเลยไก่จิกเลยไก่ไม่กินเอาไก่ไม่กินไก่มันอ้าปากไม่ได้โอเคไปเล่นชิงช้าต่อของเล่นรถมอเตอร์ไซค์ไปขับเป็นหรือเปล่าขับเป็นเหรอเอาอันไหนเนี่ยสรุปแล้วจะเอาอันไหนสีชมพูโอเคไปขึ้นเลยว้าค่อยๆขับนะหนูต้องขึ้นก่อนโอเคขึ้นแล้วหยอดได้ไปเอ้ยไปขับรถได้เอ้ยต้องเอาเลื่อนไปข้างหน้า2อันอ๋อมันขับง่ายเหมือนกันนะอ๋อเลี้ยวอย่างนี้เอาไปเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยเอาไปเลี้ยวกลับมาหาพ่อด้วยถอยหลังเดินหน้าว่าจะตูดสิโอ้โหไหนขับมาหาพ่อหน่อยโอเคเก่งมากไปเริ่มขับเก่งแล้วเหรอหยุดถ้าหยุดก็ปล่อยมือก็ได้ถ้าปล่อยมือมันก็จะหยุดเห็นไหมไปเล่นขับเก่งกันเหรอสนุกไหมนี่อันนี้นะครับคราวนี้ถ้ากดอันนี้อันเดียวมันจะเลี้ยวกดอันนี้อันเดียวมันก็จะเลี้ยวถ้ากดสองอันน่ะมันจะตรงเลยเห็นไหมหนูขับมอเตอร์ไซค์มั้งไหมทำไมอ่ะมอเตอร์ไซค์คันไหนน่ารักนี่คันนี้ก็น่ารักนะกระต่ายอ่ะลองขับมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนๆดูหน่อยมอเตอร์ไซค์คันนี้มันใช้เลี้ยวง่ายไงเลี้ยวเหมือนจักรยานไงเอ้มันเลี้ยวเหมือนจักรยานมีไฟด้วยใช่ไฟก็ด้วยอ่ะยอดเลยลูกอันบนใช่โอเคนี่ไปแล้วแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันวิ่งช้าคันนั้นเจ้าหมูน้อยมันวิ่งเร็วใช่ไหมน้องบิ๊กมาขับไปหาน้องบิ๊กเลยขับไปหาน้องบิ๊กได้น้องบิงมาอยู่ตรงโน้นไปเห็นน้องบิงยังนู่นไงน้องบิงคันนี้มันขับช้าไปต้องกดปุ่มเดี๋ยวมันจะได้วิ่งไวอ๋ออันนี้มันเป็นปุ่มแต่ต้องกดที่ปุ่มอันนี้นะไปบิงขึ้นรถไปกับพี่ไบค์อ่ะลูกบิงขึ้นรถกับพี่ไบค์คันนี้มันขับยากหน่อยนะบิงบิงลองดิบิงจะขับได้ไหมคันนี้มันขับยากเพราะว่าตรงปุ่มตรงนี้มันขยับตรงนี้มันก็จะเลี้ยวขยับตรงนี้มันก็จะเลี้ยวน้องบิงต้องขยับ2อันเลยนะนี่ตังเอานะครับดูซิว่าบิงจะขับเป็นไหมเฮ้ยบิงขับเป็นด้วย
เฮ้ยบิ๊กขับเป็นหนูดันแล้วเนอะดันสองอันโอเคไปหาแม่กิฟต์เลยเอ้ยบิ๊กขับเป็นด้วยของเล่นร้านขายเฟรนช์ฟรายอ่ะสั่งเลยลูกเดี๋ยวขอเฟรนช์ฟรายสามอันค่ะโอ้โหตั้งสามอันหนึ่งกล่องดีไหมเนี่ยไม่ค่อยใส่นะครับพี่เบสหนูจะไปกินที่บ้านอ่ะให้น้องบิ๊งอันหนึ่งให้น้องไบร์อันหนึ่งหนูจะไปกินที่บ้านซื้อไปกินที่บ้านเหรอโอเคพี่เบสจัดจานจัดกล่องให้สวยเลยนะวันนี้ขายดีไหมครับก็จ้าอ้าวให้น้องบายไป1อันโอ้ไม่ใช่หนูให้สักกล่องสิลูกเออน้องบายได้แล้วพี่เบสขายเสร็จยังอุ๊ยฟ้าขาแอบกินน่ะฟ้าขาแอบกินเป็นฝ่ายเอาไปกินที่บ้านไปกินที่บ้านเลยลูกไปเอาไปยกซอสไปด้วยมาไปกินจากในคลิปเลยต่อไปของน้องบิงน้องบิงเต็มปากเลยยังไม่ได้ซื้อเลยพ่อค้าคนนี้แอบกินเฟรนช์ฟรายพี่เบสใส่กล่องเลยลูกกี่บาทครับกล่องละกี่บาทครับ 1,500 บาทครับโอ้แพงมากแพงกล่องเท่าไหร่ครับกล่องเท่าไหร่10บาทไปตักไปโอเคไปเรากลับบ้านกันบายเลยได้เป็นฟรายแล้วนั่งเลยลูกนั่งตรงนั้นเลยจิ้มซอสเอาซอสไว้ตรงกลางสินี่เดี๋ยวพ่อถือซอสให้เป็นฟรายร้านนี้อร่อยไหมครับเป็นฝ่ายร้านพี่เบสทำเองเลยนะเนี่ยไอ้สิคิดงงเหรอคิดงงใครไอ้จุ้มอร่อยไหมคิดงงพี่ใบคิดงงหนูบิ้งเหรอพี่เบสน้ำพร้อมยังเดี๋ยวเด็กๆจะไปซื้อน้ำกินแล้วนะน้ำเป็นไฟไปด้วยอิ่มยังลูกไปเราไปซื้อน้ำกันไหมไปซื้อน้ำกันโอ้โหพี่เบสเด็กๆมาซื้อน้ำมีน้ำอะไรขายบ้างเนี่ยมีอันนี้มันจะเป็นเซตนมครับเซตนมอ๋อเซตนมเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้นมรสส้มครับอันนี้คืออันนมรสส้มโอเคครับแล้วอ่ะโอเคนะหรือว่าจะเอาน้ำเปล่าเด็กๆกับน้ำอะไรน้ำส้มเฮ้ยพ่อค้าแอบกินเฟรนช์ฟรายอยู่ในบ้านโอ้โหอร่อยนี่อะไรกินเอง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 ตายซะทีบ๊ายบาย